Wallpaper นี้นะครับตรงตามที่ผมต้องการเลยครับดาวน์โหลดมาแบบฟรีๆรูปคมชัดแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับยังมีเสียงเรียกเข้าที่ผมชอบมากๆนะครับเสียงนี้ก็ดาวน์โหลดมาฟรีเหมือนกันนะครับเสียงมาริโอลองฟังกันดูนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการกันครับถ้าเพื่อนๆเบื่อกับริงโทนเดิมๆวอลเปเปอร์เดิมๆนะครับนายตึงหนืดอยากแนะนำแอปพลิเคชันนี้ที่นายตึงหนืดใช้อยู่เป็นประจำเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับนายตึงหนืดจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งตัวแอปเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับให้เรากดอนุญาตนะครับที่ปุ่มด้านล่างนะครับต่อมาทางตัวแอปพลิเคชันจะขอเข้าถึงพิกัดนั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะอนุญาตหรือว่าไม่อนุญาตก็ได้นะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมเลือกเป็นไม่อนุญาตนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าแอปพลิเคชันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยนายตึงหนืดแนะนำให้เพื่อนๆทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนี้ในรอบต่อไปเนี่ยมันจะได้บันทึกประวัติของเราด้วยนะครับว่าเราเคยติดตั้งริงโทนเสียงไหนไปบ้างหรือว่าวอลเปเปอร์รูปไหนไปบ้างนั่นเองนะครับให้เรากดที่ปุ่มล็อกอินได้เลยครับพอเข้ามาแล้วเราก็จะอยู่ที่หน้าล็อกอินนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้หลายช่องทางนะครับโดยในที่นี้ผมจะเลือกเชื่อมต่อผ่านบัญชี Google นะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกบัญชี Gmail ของเรานะครับเรียบร้อยครับต่อมาเราจะอยู่ในหน้าตั้งค่า user เล็กน้อยนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็ให้ใส่ชื่อที่เราต้องการนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับและในบรรทัดต่อมาจะเป็นส่วนของวันเกิดนะครับตรงนี้ให้เราใส่มั่วๆไปก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับโอเคเลือกวันเสร็จแล้วกดตกลงเลยครับจากนั้นนะครับให้เรามาติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม2ช่องนี้นะครับและสุดท้ายให้เรามากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นที่อยู่ด้านล่างนะครับและตอนนี้เราก็ลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะตั้งค่า wallpaper หรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าเสียงริงโทนนั่นเองนะครับโดยให้เรามากดที่3ขีดที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบนนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเมนูให้เลือกนะครับว่าเราจะเข้าไปดูในส่วนของ wallpaper หรือว่าวิดีโอ wallpaper หรือสุดท้ายเสียงริงโทนเสียงเรียกเข้านั่นเองนะครับอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเปลี่ยนเป็น wallpaper ก่อนแล้วกันนะครับเราก็เลือกที่เมนู wallpaper ได้เลยครับจากนั้นพอเราอยู่ในหัวข้อ wallpaper นะครับเราก็สามารถเลือกดูได้เลยครับว่าเราชอบ wallpaper ตัวไหนนั่นเองนะครับหรือถ้าเรามี wallpaper หมวดหมู่ที่เราอยากได้เป็นพิเศษนะครับให้เรามากดที่สัญลักษณ์แว่นขยายที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับยกตัวอย่างในที่นี้นะครับผมอยากได้ wallpaper เกี่ยวกับทีมเชลซีทีมที่ผมชอบนั่นเองนะครับเราก็พิมพ์ค้นหาคำว่าเชลซีได้เลยเราก็จะเจอแล้วครับ Chelsea FC นั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยครับพอเลือกเข้ามาแล้วนะครับมันจะแสดงผลการค้นหาทั้งหมดเลยครับโดยแยกเป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็น wallpaper video wallpaper นะครับหรือว่าเป็นเสียงริงโทนนั่นเองนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น wallpaper ก่อนนะครับเราก็จะเห็น wallpaper ทั้งหมดเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่เราค้นหาเลยนั่นก็คือทีมเชลซีนั่นเองนะครับและถ้าเราชอบ wallpaper อันไหนนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปเลยครับผมเลือกเป็นอันนี้นะครับหลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่าเราจะตั้ง wallpaper รูปนี้เนี่ยเป็นพื้นหลังหน้าจอนะครับให้เรามากดที่ปุ่มลูกศรด้านล่างนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งวอลเปเปอร์อันนี้ได้ด้วยการ2รูปแบบครับก็คือวอลเปเปอร์บนหน้าจอหลักกับวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อกนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้ผมเลือกเป็นหน้าจอหลักนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เนี่ยทางวอลเปเปอร์ก็จะถูกติดตั้งไปบนหน้าจอหลักของเราแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองกลับออกมาหน้าจอหลักนะครับเราก็จะได้วอลเปเปอร์ตามที่เราต้องการแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับกลับเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเราลองไปตั้งค่าอย่างอื่นกันบ้างนะครับพอกลับมาที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองตั้งริงโทนกันบ้างนะครับให้เราไปที่3ขีดนะครับจากนั้นก็เลือกที่เมนูริงโทนครับ
พอเข้ามาในเมนูริงโทนแล้วนะครับในนี้เนี่ยเราจะมีไฟล์เสียงเยอะแยะมากมายนะครับให้เราลองฟังแล้วก็เลือกตั้งกันดูนะครับยกตัวอย่างในที่นี้นะครับเสียงซูเปอร์มาริโอนะครับลองเข้าไปฟังกันดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเปิดเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับและถ้าเราต้องการตั้งเสียงนี้เป็นเสียงเรียกเข้านะครับเราก็กดเลือกเข้าไปที่ชื่อเพลงเลยครับจากนั้นพอเลือกเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มลูกศรที่อยู่ด้านล่างนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวนายตึงหนึ่งจะอธิบายทีละหัวข้อนะครับอย่างอันแรกนะครับก็คือตั้งเป็นเสียงเรียกเข้านั่นเองนะครับอันที่สองเนี่ยตั้งเป็นเสียงแจ้งเตือนอันที่สามตั้งเป็นเสียงนาฬิกาปลุกนั่นเองนะครับและอันที่สี่นะครับตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าเฉพาะบางเบอร์นั่นเองนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือดาวน์โหลดเสียงนี้ลงเข้ามาในเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นตั้งเป็นเสียงเรียกเข้านะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยและในกรณีที่เพื่อนๆใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะเด้งมาที่หน้านี้ครับก็คืออนุญาตให้ปรับการแก้ไขตั้งค่าระบบนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็เปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยหลังจากเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดย้อนกลับครับจากนั้นให้เลือกตั้งค่าใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้เสียงเพลงมาริโอเป็นเสียงเรียกเข้าแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองกลับออกไปดูที่การตั้งค่าเสียงเรียกเข้านะครับเข้าไปเช็คได้ที่เมนูเสียงและการสั่นนะครับดูที่หัวข้อเสียงเรียกเข้านะครับก็จะเห็นว่าเป็นเสียงมาริโอที่อยู่บนอุปกรณ์แล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือแอปพลิเคชันดีๆสำหรับการหารูปวอลเปเปอร์สวยๆนะครับแล้วก็เสียงริงโทนที่เราโดนใจที่เราชอบแบบฟรีๆมาใช้งานในมือถือของเรานั่นเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นายตึงหนืดนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับและถ้าใครกดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ